สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กันชริยานะคะคลิปนี้ เราจะมาส่องคนรักเก่าหาวอยู่กันนะคะวันนี้อาจารย์เสียงแหบมาก เสียงอาจารย์ไม่มีมา2วันแล้ววันนี้เสียงแหบมากนะคะอ่ะฟังกันไปส่องคนรักเก่าหาวอยู่ค่ะมากันที่ธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเรามาส่องคนรักเก่ากันดูว่าคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขามีคนใหม่แล้วหรือยังแล้วเขาจะกลับมาไหมเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเขายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมนะจ๊ะเป็นการส่องแบบสนุกแล้วกันอย่าไปซีเรียสเยอะนะจ๊ะเพราะว่าดวงจะนอร์มเลดดิ้งดวงทั่วไปนะจ๊ะเดี๋ยวนะอาจารย์สับไพ่แล้วไพ่นี้ยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปนะจ๊ะเรามาดูกันว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณก่อนลมขอโทษทีลมเมถุนตุลกุมสถานการณ์ทั่วไปของคุณรำรักการงานการเงินชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้างเจออะไรบ้างตอนนี้นะจ๊ะมาไพ่ของ6ไม้เท้าขึ้นมางานดีนะงานมีความประสบความสำเร็จเริ่มกลับมาคึกคักเริ่มกลับมาฟื้นฟูเริ่มกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะจ๊ะด้วยความมานะพยายามการเริ่มต้นมองหาไอเดียใหม่ๆสำหรับชีวิต The High Princess โอ้แม่เจ้าไพ่สวยจังเลยนะจะสเต็กด้วยล่ะนะจ๊ะ Queen King of Wands แล้วก็ไพ่ใบสุดท้าย The High Princessความรักไม่เห็นเลยอ่ะทำไมไม่เห็นเลยอ่ะมองดูไม่เห็นเลยดูโสดสวยร่ำรวยมากทีเดียวดูแพงมีงานมีการมีความรู้สึกที่ดีอยู่คนเดียวสบายใจ ภายในแรกของคุณ6ไม้เท้าเป็นความรู้สึกถึงการกลับไปทำอะไรที่เราเคยทำไปแล้วให้สำเร็จไม่ว่าคุณจะคิดโปรเจกต์อะไรหรืองานอะไรที่ค้างๆอยู่กลับไปเอางานนั้นมาทำหรือบางคนคิดโปรเจกต์ไว้แต่ว่ายังทำไม่สำเร็จก็เอากลับมาคิดเอามาทำใหม่เริ่มจริงจังเริ่มต้นแผนงานที่ดีขึ้นการงานประสบความสำเร็จดีชีวิตดี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 มาก โอ้โหไพ่ของโสดสวยร่ำรวยมากบางคนไปทำศัลยกรรมมามีเกณฑ์ของการแบบสวยมากรวยขึ้นมากดูแพงมากอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้หรือมีเกณฑ์ของการได้ไปทำบุญเดินทางไกลได้ทำบุญหรือช่วงนี้อารมณ์ของคุณคือมีเสน่ห์มากๆต่อผู้พบเห็นนะจ๊ะไพ่ไม่บ่งบอกถึงอะไรเลยเนี่ยบ่งบอกแต่อาชีพการงานเงินชีวิตความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีแล้วไม่มีดีกว่าอารมณ์นี้นะจ๊ะสิ่งที่มันอยู่ในใจนั่นแหละที่มันค้างๆใจอยู่นะลม The High Princess เนี่ยอารมณ์ขึ้นลงๆอารมณ์อ่อนไหวคุณอาจจะเกิดบางเหตุการณ์สำหรับคุณแล้วเกิดทำให้จิตใจของคุณหวั่นไหวอีกครั้งไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะจ๊ะคุณอาจจะดิวกับสิงดิวกับตุลดิวกับไฟเมษสิงห์ธนูค่ะไพ่มันย้อนแย้งนะไพ่การเริ่มต้นใหม่จะเริ่มต้นใหม่กับอะไรอ่ะ Four of Wands ว้าวได้ไปงานแต่งได้ไปงานอะไรมาความรักจะกลับมาหรอในคนบางคนนะคะมีคนมาหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความรักให้หรือในใครบางคนอาจจะมีความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆกลับคืนมาคืออยู่ๆก็นั่งคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความรู้สึกเก่าๆสิ่งเก่าๆย้อนคืนมากำลังคิดถึงใครบางคนแล้วเกิดความทุกข์ใจคนที่จากเราไปค่ะคนที่จากเราไปหรือมีเกณฑ์ของการที่
หวั่นไหวไปกับใครบางคนที่เขาจากเราไปแล้วหรือคุณเดินจากเขามาก็ตามรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกแป๊บแป๊บในหัวใจหวั่นไหวซะงั้นคนที่คุณดิวเดียวอาจจะเป็นราศีเมษไหมหรือว่าคนที่เป็นค่อนข้างจะเป็นเจ้าของกิจการได้เป็นคนที่เป็นทหารตำรวจราชการได้เป็นคนที่มียศมีตำแหน่งได้อารมณ์นี้ค่อนข้างถือยศถือยางค่อนข้างจะมีรังสีแห่งความเป็นผู้นำ ออกจะมีแต่ว่าคุณกับเขาเป็นไพ่คู่เลยนะดีเอ็มเพลอร์กับเอ็มเพลสเนี่ยเขาก็มีดีตัวคุณเองก็มีดีต่างคนต่างมีดีในที่ของตัวเองกินกันไม่ลงอะค่ะนะไพ่มันแปลกๆนะรมแปลกๆจริงๆนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายการเดินทางการเฝ้ารอน้อยใจกับอะไรจ๊ะรักไม่มีไม่เป็นไรคนที่เข้ามาไม่ถูกใจก็ไม่เอาถ้าเข้ามาแล้วยังโฟกัสกับคุณไม่ได้เกิดความเหนื่อยๆเซ็งๆเบื่อๆอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเดินทางแล้วจะหายอารมณ์ของการเดินทางหรือการที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์เดินออกไปจากความรู้สึกแล้วจะหายจากอาการเหล่านี้อารมณ์นี้มองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆบางคนพอใจที่จะโสดพอใจที่จะอยู่คนเดียวมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้ทำอะไรก็ทำได้กินก็กินได้นอนก็นอนได้มีชีวิตที่อิสระแต่เสน่ห์แรงมากนะจ๊ะมองซ้ายมองขวาดูว่ามีคนแอบปิ้งปิ้งมองเราด้วยสายตาที่อ่อนโยนหรือมองเรามามีคนแอบมองเราอยู่บ่อยๆหรือเปล่าโอเคไหมนี่คือพลังงานของคุณนะลมเมถุนตุลกุมอ่ะไปดูเขากันซองคนรักเก่า How are you ค่ะไปดูคนของคุณคนที่คุณรักถ้าส่องแสดงว่าต้องเลิกกันไปแล้วเลิกด้วยความจำยอมจำใจหรือตั้งใจเลิกไม่ตั้งใจเลิกก็ดีหรือในบางคนอาจจะไม่เลิกไม่ได้บอกราแต่อยู่ในสถานการณ์ของไม่พูดไม่คุยนิ่งๆใส่กันก็ตามนะจ๊ะไปดูเขาซิชีวิตเขาเป็นไงคะชีวิตเขาเป็นไงคนที่คุณอยากรู้อยากเห็นเนี่ยคนที่คุณรักเนี่ยส่องคนรักเก่าหาไว้อยู่โอ้แม่เจ้า The High Prophet เป็นไพ่พระสังฆราชขึ้นมาเลยเขาชอบไปทำบุญคนคนนี้มีความรู้สึกอิงในเรื่องของธรรมะรู้ผิดชอบชั่วดีหรือคนคนนี้ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออะไรขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จของานการให้ประสบความสำเร็จขอให้อย่าเหนื่อยเยอะขอให้มีชีวิตที่มีความสุขขอให้ทุกอย่างสมปรารถนา ไปเจอสายหมู่เขาแล้วมั้งชอบเดินสายไหว้พระทำบุญอะไรอย่างนี้อารมณ์นั้นคนคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะช่วงนี้ชีวิตเขามีความสุขถึงเขามีความสุขกับครอบครัวดีโอ้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตหรือได้ปลูกบ้านได้เงินจากการขายบ้านเขาวางแผนกับชีวิตดีนะคนคนนี้โอ้มีก้าวถ้วยด้วยรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะไพ่ของเขาเดียมเพรสมาเลยค่อนข้างมีความพร้อมค่อนข้างมีหน้าตาดีบางคนหน้าตาดีบางคนการงานประสบความสำเร็จดีบางคนชอบเงินเป็นหลักค่ะใช่ประสบความสำเร็จในการงานการเงินชีวิตวางแผนชีวิตได้ดีมีเสน่ห์ร่นเรือเป็นที่ต้องการของตลาดไพ่ของเขาเป็น The Empress เลยนะเขาเป็นอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดี The Hierophant ขอดูไพ่พระสังฆราชเขานิดนึงสถานการณ์ของคุณกับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะรออะไรเนี่ย The Hangman การเริ่มต้นใหม่เบื่อช่วงนี้เกิดอาการเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่บ้างเบื่อกับงานเบื่อกับชีวิตเบื่อกับคนที่เข้ามาจีบจังเตาะจังแต่ไม่มีอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เขามีเด็กเข้ามาชอบค่ะมีเด็กมาหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความรักให้โอเคไหมส่องคนรักเก่าฮาวายโยค่ะไปดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณ
เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณชัวร์ครับว้าวเลิฟเลิฟเขารักคุณนะเขายังคิดถึงเขายังมีใจเขายังรู้สึกดีๆกับคุณนะแต่แฮงแมนเขารอคุณอยู่นะถ้าเขารอได้เขาก็รอคุณอยู่ยังเฝ้ารอยังทุกข์ยังทรมานยังอยู่บนนั้นที่ไม่ทำอะไรรอก็รออยู่แบบนั้นค่ะไม่ทำอะไรสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจในอะไรทั้งนั้นสถานการณ์สิบดาบโอ้รอแล้วเจ็บด้วยนะรอเราทุกข์ด้วยนะรอเราเครียดด้วยนะรอแล้วเมื่อไรจะมาห้าถ้วยอุ้ยเขาเสียดายถ้าความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปแล้วเขาเสียดายมากเขายังเสียดายความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะเขาอาจจะมองที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยทำอะไรเพื่อความสัมพันธ์นี้แต่เขาตอนเนี้ยเขาพอมันจบได้จบลงไปได้เลิกกันไปเนี่ยเขาเสียดายเสียใจถ้ามันมีโอกาสที่จะย้อนกลับไปและแก้ไขได้เขาอยากจะทำนะเสียดายเสียใจไม่น่าเขาคิดว่าตอนที่ผ่านมาเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรเขาไม่น่าเพิกเฉยต่อการต่อความต้องการของคุณThe world วนกลับมาได้ไหมใช่ใช่วนกลับมาได้ไหมวนกลับมาเพื่อเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคุณอาจจะเดียวกับเดอะสตาร์ราศีกุมค่ะเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมคะเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมเช็ดดาบในที่นี้มีใครทำอะไรรับหลังกันหรือเปล่าหรือไปส่องไปสืบแล้วได้รู้ได้เห็นในการกระทำของใครแปดไม้เท้าคุณมีเกณฑ์ของการอยากได้ความอยากได้ไหมสิบทั่วโอ้อยากได้นะมีเกณฑ์ของการอยากได้บางคนเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวคนที่รู้จักกันมานานก้าวถ้วยแต่เขาก็อาจจะไม่อาจทำสิ่งนั้นได้เพราะเขามีใครอยู่ในความสัมพันธ์แล้วในออฟครับแต่เขารักคุณนะเขารักคุณเขายังมีความเชื่อมั่นมีความรักอยู่ตรงนี้เขายังต้องการอยู่ไหมต้องการแต่เขาไม่ทำอะไรเลยอยู่นิ่งๆเฉยๆในออฟเพนทาโคเครียดมากเครียดเห็นคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีโสดสวยรวยมากหรือเขาอาจจะกลับไปรักตัวเขาเองเขาเห็นคุณเป็นคนที่แบบอาจจะมีตัวเลือกเยอะมีช้อยเยอะเขาก็เลยอาจจะไม่อยากจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วก็ได้นะคะ7ถ้วยถ้าไปทำอะไรเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นแค่ความฝันไม่ได้เป็นความจริงอีกแล้วก็ได้นะจ๊ะวิมานในอากาศอ่ะเขาต้องการอะไรจากคุณครับเขาต้องการอะไรจากคุณคนคนนี้เขาต้องการอะไรจากคุณคะ two of pentacles ค่ะสองเหรียญ the tower ต้องการอะไรโอ้แม่เจ้า Sick of Cup คนที่จากไปอยากให้กลับมาค่ะ Sick of Cup ต้องการให้ลืมเลือนสิ่งที่มันเป็นใช่เขาอยากทักคุณมามากเลย The Lover ต้องการความรักความเข้าใจต้องการให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้ต้องการสารสัมพันธ์ต้องการการเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนะคะโอเคไหมอ่ะและเขาจะ Take Action ไหมเขาจะ take action อะไรนะเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหม3ไม้เท้าค่ะการเฝ้ารอการรอคอยรออะไรอยู่ก้าวช่วยทำอะไรไหมล่ะไม่น่าจะทำค่ะ The tea of sword โอ้เจ็บนะหงุดหงิดเจ็บทุกข์ทำอะไรไหม Seven กำลังพยายามคิดอยู่ว่าจะทำยังไง Four of Cups ใช่ Queen of Cups ใช่ไม่ทำอะไรหรอกแต่รออยู่รอคุณอยู่รอข้อความรอการทักทายรอการตอบกลับรอการตอบรับรอสัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากคุณโอเคไหม
ถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณครับเราว่ารักยังคงรักและยังคงผูกพันยังอยากให้วันเวลานั้นกลับขึ้นมาแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เขารู้ว่ามันมาไกลคุณไปไกลเขาก็เดินมาไกลแล้ว The devil fall of one The devil เขายังไม่เคยลืมคำสัญญาคำมั่นที่เคยให้กันไว้ในบางคนเคยคิดว่าจะแต่งงานจะมีความสัมพันธ์ที่ไประยะยาวๆได้ซ้ำแต่ว่าเขาไม่รู้จะทำอย่างไรได้ให้คุณจะได้กลับมาตรงนี้สิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจคุณจริงๆแต่สิ่งที่เขาแน่ใจคือเขาบอกว่าเขารักคุณเขายังไม่เคยลืมเขายังฝันเห็นเขายังคงคิดถึงคุณมากๆคุณอาจจะดีลกับมังกรเมถุนอ่ะถ้าคุณฝากบอกเขาได้คุณจะฝากบอกอะไรถ้าคุณฝากบอกได้ทำแผนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนไปใจคนเปลี่ยนไปการเวลาทำทุกอย่างเปลี่ยนไปถ้าคุณอยากฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าอะไร The World Queen of Cup The Hangman คุณรอค่ะคุณรอบางสิ่งบางอย่างคุณรอคนที่ใช่สำหรับคุณคุณรอคนที่ชัดเจนคุณรอโชคชะตาคุณรอผมได้คิดหรืออะไรก็ได้ถ้าคนที่ใช่ก็มาเถอะทำใจมีคนจะเข้ามาจีบนะมีคนจะมาหยิบยื่นไมตรีให้ด้วยและแนวโน้มของคนที่จะกลับมาด้วยแหละอ่ะถ้าเป็นคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วไม่พูดไม่คุยกันแล้วไม่ติดต่อสื่อสารกันแล้วมีโอกาสเกณฑ์ของคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะมีเกณฑ์ไหมทำมีเกณฑ์ไหมชาริออตรักต่างวัยรักต่างชาติมีเกณฑ์ไหมมีค่ะมีเกณฑ์สิ่งที่ทำให้คุณต้องเสียใจผิดหวังสิ่งที่คุณทำให้คุณทุกข์และทรมานและรอคอยอยู่นั้นยังมีโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งรอเหอะมาแน่คนเก่าอ่ะขอไพ่แนะนำให้กับคุณหน่อยไพ่แนะนำให้กับกลุ่มเมถุนตุลกลุ่มขอไพ่แนะนำเลยวานอนได้แก้วค่ะเสริมจมูกมีเกณฑ์ของไปทำสวยทำงามความสวยเยอะเลยน้ำลดต่อผุดยิ่งรักยิ่งเลือดน่าจะอยู่ในเติร์ดเนาะสวมหน้ากากหากันมีใครบางคนที่สวมหน้ากากคุณสวมหน้ากากหาเขาหรือเขาสวมหน้ากากหาคุณก็ไม่รักมีความรู้สึกถึงความไม่แคร์ไม่ใส่ใจไม่ได้สนใจแต่จริงๆเราไม่ต่างคนต่างยังแคร์ยังต้องการในความรักความสัมพันธ์นี้แต่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเพราะว่าต้องเสียแซงว่าไม่รักไม่เลือกไม่ใส่ใจเพราะความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ไม่มีบางคนเขาไปอยู่ในเติร์ดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเขาไปอยู่ในเติร์ดใช่เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันบ่ได้คุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของไม่โสดน้ำขึ้นให้รีบตักกามเทพน้ำพึ่งพระจันทร์กรณีที่1ที่อาจารย์มองเห็น1คุณจะมีคนมาจีบแน่นอนมาหยิบยื่นไมตรีมาจีบมาส่งข้อความหา2คุณอาจจะมองถึงเรื่องราวเก่าๆใครบางคนคนเก่าๆที่คนเก่าที่เคยมีเจ้าของจะย้อนกลับมาแต่ว่ามันเป็นการสวมหน้ากากเข้าหากันน่ะมันจริงใจหรือเปล่าพิจารณาให้ถี่ถ้วนพิจารณาให้ดีๆว่าควรไปกับคนใหม่หรือควรไปกับคนเก่าโอเคไหมจ๊ะกามาเทพจะแผงสอนอีกครั้งรอหน่อยมาแน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซน์
AFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ